สวัสดีครับวันนี้เราจะมาครับใช้ดับโปรแกรมติดตามดาวเทียมนะครับหรือว่า Formando เมื่อดาวโหลดมานะครับลงทะเบียนเรียบร้อยเปิดมาครั้งแรกหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับมีเทมโพลารีนะครับเทมโพลารีนะครับง่ายๆครับเอาเมาส์นะครับคลิกขวานะครับก็จะมีเมนูเป็น Configure View ขึ้นมานะครับแล้วคลิกซ้ายนั้นก็จะมี Default Satellite นะครับซึ่งตอนนี้เราจะลงมาด้านล่างนะครับมาเลือกในหมวดของAmateur นะครับของกีฬาผู้สมัครเล่นดาวทีมที่เราจะติดตามวันนี้ก็คือเป็นIDS Saya นะครับคลิกไปปั๊บเอาเมาส์ลากมาเลยครับนี่ครับมาอยู่แล้วนะครับด้านนี้เราก็จะได้ดาวเทียมของเราละอันดับต่อไปเราก็ต้องมาตั้งค่า observer คือผู้เฝ้าดูเนี่ยนะครับ observer นะครับนะครับมาคลิกปั๊บเซตครับนะครับ observer ครับนะครับหน้าตาแบบนี้มาดูด้านล่างนะครับ edit location เราสามารถคลิกตรงคำว่า temporary นะครับก็จะเป็นป๊อปอัพขึ้นมาให้ใส่คอไซน์ของท่านได้เลยนะครับเมื่อใส่คอไซน์ไปแล้วนะครับใส่คอไซน์อะไรก็ได้นะครับคลิกโอเคมาที่ latitude longitude นะครับเหมือนกันครับแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วเปลี่ยนเป็น latitude longitude ของท่านนะครับใส่โอเคนะครับอย่างนี้นะครับ latitude องศาที่เปลี่ยนได้ครับเป็นเหนือเป็นใต้นะครับส่วนมาเป็น longitude เหมือนกันนะครับแล้วก็คลิกไปนะครับใส่นะครับนะครับแล้วก็โอเคตรงนี้เหมือนกันครับแล้วที่จุดเป็นองศาตอนออกหรือตอนตกนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อท่านเรียบร้อยแล้วมาคลิกตรงนี้ฮะด้านล่าง add to observer list นะครับก็ถามว่าจะ add ตัวนี้ใช่หรือไม่ถ้าตอบ yes นะครับอันนี้เนี่ยที่ท่านตั้งไว้ก็จะปรากฏตรงนี้นะครับครับหลังจากนั้นนะครับติ๊กโอเคนะครับกลับมาที่หน้านี้เช่นเดิมนะครับก็เอาคอสายที่ท่านตั้งสักครู่เนี่ยนะครับครับลากมาเลยครับลากมาเลยครับเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะครับกดโอเคนี่ครับก็มาแล้วครับนะครับสถานีนะที่เราตั้งขึ้นมานะครับกับสถานีดาวเทียมที่เรากำลังติดตามก็อยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือเซตอัพนะครับไปที่ข้างบนนะครับเซตอัพเรื่องของเวลาครับไทม์นะครับเรา use Windows setup นะครับคอมพิวเตอร์และ display ด้านล่างเป็น local นะครับของเราตรงนี้ local นะครับส่วนอันนี้ก็เวลาประเทศไทยก็ห่างอยู่7ชั่วโมงนะครับติ๊กตรงนี้คือ24 hour format นะครับหลังจากนั้นก็กดโอเคนะครับสิ่งที่จะต้องตับเลยก็คือต่ออินเทอร์เน็ตนะครับตั้งไปที่ utility นะครับอินเทอร์เน็ตไทม์ setup นะครับหลังจากนั้นซิ้นตรงนี้ครับนี่มีปรับค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์เราแล้วมันก็ปิดอีกตัวนึงที่จะต้องทำก็คือ cap element นะครับเลือกมาที่อินเทอร์เน็ตอัปโหลดอัปเดตนะครับไปที่ start download นะครับกดครับเครื่องก็จะอัปเดตนะครับนะครับส่วนทางด้านขวานี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับว่าสถานีที่กำลังติดตามอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้ห่างจากเรากี่กิโลเมตรมีความสูงจากพื้นดินเท่าไหร่นะจะเข้าที่เวลาต่อไปเวลาที่เท่าไหร่นะครับทางด้านนี้นะครับแล้วออกกี่ชั่วโมงนะครับมุมเงยสูงสุดเท่าไหร่นะครับแล้วส่วนด้านล่างนี้เป็นการมองในอีกมุมหนึ่งนะครับนะครับกับซึ่งเราจะได้เห็นมุมที่เข้ามาอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับความมุมเงยสูงสุดเท่าไหร่นะครับก็บอกว่าคงสนุกสนานกับการติดต่อดาวเทียมยุทธสมัครเลยนะครับ73ครับ